สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้ทำนายเดือนมีนาคม2566แล้วนะคะไกด์ไลน์อาจจะไม่ยาวนักเพราะว่าช่วงนี้แอดมินนะคะมีงานแบบรัดตัวเลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำนายก่อนไม่กี่วันช่วงของคลิปท้ายๆเนี่ยประมาณว่าราศีตุลราศีพิจิกราศีมังกรอาจจะยาวไปออนไลน์ตอนช่วงเดือนมีนาคมนะต้องขออภัยงามๆไว้ตรงนี้ด้วยนะคะลัคนาและราศีกรกฎฟังได้ทั้งคู่สับสนเรื่องลัคนาสับสนเรื่องวันวันเวลาเกิดคือราศีนะคะวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คือราศีกรกฎเนี่ยขึ้นให้ดูบนกระดานดำในคลิปนี้แล้วส่วนลัคนาเนี่ยเป็นเวลาเกิดนะคะเกิดกี่โมงกี่โมงนั่นแหละคือเวลาเกิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ้าชะตารู้เวลาเกิดที่แน่ชัดไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าเลยสเตตัสแรกแอดมินปักหมุดไว้ให้นะคะไม่ว่าคุณจะเข้าไปยังไงก็ตามไอ้ลิงก์ต่างๆที่เป็นสารบัญลิงก์พาคุณไปยังวิธีการหาลัคนาวิธีการหาทักษะกาลีประจำปีของคุณนะคะจะอยู่ข้างบนสุดเพราะฉะนั้นเข้าไปแล้วมีหลายๆลิงก์ไม่ต้องงงค่ะค่อยๆกดอ่านแล้วก็กดเข้าไปศึกษาปลูกดวงหาลัคนาตัวเองได้หารักษากาลีจรสีจรของตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะทำได้ด้วยตัวเองลัคนาราศีกรกฎเดือนมีนาคมแอดต้องบอกว่าเป็นเดือนที่เป็นโอกาสให้เจ้าชะตาได้ประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในลักษณะของดาวพฤหัสบดีที่อยู่ตรงนี้ยังคงอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยได้รับโอกาสอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะลำบากอาจจะยุ่งยากหน่อยช่วงพฤหัสบดีเดินไม่ปกติเดินถอยหลังบ้างนิ่งบ้างแต่ตอนนี้พฤหัสบดีกำลังเดินอย่างรวดเร็วอยู่นะคะอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาอย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันในช่วงระยะเวลานี้ที่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าไม่คาดฝันไม่คาดคิดแล้วเกิดมาก่อนหน้านี้หน้าที่การงานอาจจะเบื่อหน่ายอาจจะต้องแบบอาจจะเบื่อหน่ายอาจจะท้อถอยอาจจะมีการปะทะคารมระหว่างคุณนะคะระหว่างคุณหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนงานมีการจบงานมีคนคอยเลื่อยขามีคนคอยเขาเรียกว่าแทงข้างหลังนะคะมฤตยูย้ายออกยกภูเขาออกจากอกไป1ลูกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ฟังกันในเดือนมีนาคมนะคะว่าดาวต่างๆเข้าไปกระทบในเรือนต่างๆของคุณเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบรวมๆก่อนนะคะเกิดนั่นเกิดนี่ไปตามดาวฟังเพลินๆไปตามดาวดาวเสาร์ไปกระทบอย่างนั้นเกิดอย่างนี้กับชาวกรกฎนะคะจะเป็นส่วนใหญ่จะตรงกับคุณหรือตรงกับคนอื่นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ดาวพื้นดวงเกิดของเจ้าชะตาเนาะเพราะฉะนั้นฟังการตามดาวเกิดเรื่องอะไรขึ้นก่อนแล้วไปแยกเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพสั้นๆเพื่อให้วางไกด์ไลน์ได้เร็วขึ้นตั้งหลักตั้งรับกับทั้งโชคลาภและการแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคนะคะเพื่อที่จะให้เดือนมีนาคมของคุณนั้นราบรื่นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันที่1มีนาคมเนี่ยพระเสาร์ยกเข้าสู่ราศีกุมในเรือนมรณะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าชะตาอย่างแรกต้องเฮก่อนนะพระเสาร์ออกจากการพระเสาร์ออกจากเรื่องของการเล็งลัคนาเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนคนรักเนี่ยเบาไปเลยนะจากที่เคยใครมีปัญหาอะไรต่ออะไรน่าจะเบาไปเลยแต่เข้าสู่ภพเรือนมรณะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนจบแล้วเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานสถานการณ์ที่เคยเจอหรือว่าคู่ครองคนรักได้เปลี่ยนแล้วไปเจอคนใหม่เลยก็มีหรือบางคนนะฮะจบปัญหาจบปัญหาไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะแต่หมายถึงมันเคลียร์กันพูดกันแล้วเริ่มต้นใหม่ปัตตานีเข้าสู่ภพเรือนมรณะสิ่งที่จะต้องระวังนะคะบอกให้ระวังก่อนเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องดีนะต้องฟังก่อนว่าแอดมินเนี่ยเป็นอาจจะเป็นช่องที่พูดเรื่องให้ต้องระวังเยอะมากแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไม่ได้โชคดีไอ้โชคดีอะมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีต้องหลายเรื่องที่เข้ามาเป็นโชคดีแต่จะพูดเรื่องระวังก่อนแล้วการระมัดระวังเนี่ยคือความไม่ประมาทเมื่อคุณรักษาตัวด้วยการมีสติแล้วไม่ประมาทได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะผ่านเจ้าชะตาไปได้แบบราบรื่นไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมีสติรู้ตัวอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดมินกำลังจะบอกให้เจ้าชะตาระวังก็คือดูแลคู่ครองคนรักนะคะคู่ครองคนรักอาจจะทำให้คุณเป็นห่วงนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะ
เกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเป็นคนเหมือนมีความประมาทอยู่ปัตตานิเข้าสู่ภพเรือนมรณะกับ2เรื่องดีๆคือคุณจะได้รับอะไรบางอย่างจากคู่ครองคนรักมีโชคลาภจากคู่ครองคนรักนะคะได้เงินทองได้ของสวยงามจากคู่ครองคนรักนะคะเขานำมาให้ถ้าใครไม่มีคู่ครองคนรักหุ้นส่วนก็ได้เพศตรงข้ามก็ได้นะคะปัตตานิมันแปลได้หลายอย่างนะคะคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้บางคนคู่ครองคนรักเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเดินทางไปต่างประเทศต้องไปทำงานไกลแต่งงานกันปุ๊บเป็นยังไงแต่งงานกันปุ๊บได้บรรจุอีกที่หนึ่งได้โยกย้ายไปอีกที่หนึ่งนะคะมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นนะโอกาสเป็นแบบนั้นหรือว่าจำเป็นจะต้องอยู่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมี1ข้อต้องระวังแล้วใช่ไหมแล้วก็มี2เป็นเรื่องดีคือได้พบได้สินทรัพย์จากคู่ครองคนรักได้ทรัพย์สินที่เป็นอะไรอสังหาริมทรัพย์จากคู่ครองคนรักก็ได้หรือนะคะเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้รับอะไรบางอย่างจากหุ้นส่วนในทางทิศทางที่ดีนะได้รับอะไรบางอย่างจากหุ้นส่วนเช่นการแบ่งสารปันส่วนเงินปันผลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะรวมถึงเจ้าชะตาสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์เป็นกาลิจรเน้นนะคะเป็นกาลิจรบอกไปแล้วเนาะกาลิจรหาได้จากเพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่ามีลิงก์ให้ไปทำนะคะคือช่องแอดมินเนี่ยยังไม่ได้เปิดรับทำนายดวงแล้วก็หลายคนคาดหวังว่าจะให้แอดมินเนี่ยทำนายโดยละเอียดกับดาวรวมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไหวนะคะเพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่ไหวกับการเนี่ยแอดทำได้แค่วันละคลิปซึ่งพยายามอย่างมากเพราะบางวันเนี่ยมาทำ3 ทุ่มแล้วกว่าจะได้ออนก็เกือบเที่ยงคืนก็มีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังกับแอดมินตรงนี้นะแต่แอดจะพยายามทำให้ดีที่สุดก็คือให้ความรู้ไว้ที่เพจ Facebook แล้วไปตามหาเกี่ยวกับทักษะของเจ้าชะตาว่าดาวใดเป็นกาลีดาวใดเป็นสีจรดาวใดเป็นเดชนะคะเจ้าชะตาก็จะเหมือนกับเอามาลดหลั่นบั่นทอนตรงนี้ได้ว่าถ้าสมมุติว่าแอดบอกว่าพระสาวเข้าไปตรงนี้คู่ครองคนรักหรือว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะทำให้ถูกเบียดเบียนจากหุ้นส่วนนะคะถูกโกงทำให้มีเรื่องที่จะต้องเสียเงินเพราะหุ้นส่วนหรือคนร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยก็คือพระเสาร์เป็นกาลิจรนะคะก็ได้เอามาหักลบกบหนี้กับเรื่องดีส่วนถ้าพระเสาร์เป็นสีดาวของคุณขัดกันกับพระเสาร์แต่ว่าพระเสาร์เป็นสีอ่ะก็แสดงว่าเป็นทุกขลาภเจอเรื่องราวความวุ่นวายอะไรต่างๆเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองคนรักแล้วจึงได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาอันนี้ก็ต้องมันมีเรื่องของทักษะเข้ามาบวกโหราศาสตร์แอดเคยบอกกับเจ้าชะตาไว้แล้วว่าคุณฟังผิวเผินมันดูสนุกนะคะแต่ถ้าเกิดร่ำเรียนไปลึกๆเนี่ยแอดบอกเลยว่ามันปวดหัวเครียดนะคะแล้วบางทีเรียนไปก็ไม่อยากทำนายให้ใครเลยก็มีแอดเลยมีความสุขกับการทำนายดาวรวมให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบนั่งประจันหน้ากันบางคนดวงไม่ดีมาหาเนี่ยไม่รู้จะออกคำทำนายยังไงนะคะเอ็นดูสงสารก็แล้วกันนะคะอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่มันบางเรื่องเนี่ยถ้าดาวมันระบุแล้วนะคะหลีกเลี่ยงได้มากที่สุดคือการมีสติและต่อสู้สร้างกรรมใหม่ที่มันช่วยให้เจ้าชะตาฝ่าฟันกับตรงนี้ได้ล้มลุกคุกคานถลอกปอกเปิกมีเรื่องเศร้ามีเรื่องรันทดมีเรื่องเสียน้ำตาแน่นอนถ้าดาวบอกว่าไม่ดียังไงก็ต้องมีแบบนี้นะคะแต่เจ้าชะตาหลายคนเหมือนกับเริ่มเข้าใจแอดมินละนะคะตามเพจแอดมินแล้วก็พูดว่าทุกครั้งที่มีดาวไม่ดีบางดวงผมหรือหนูหรือป้าหรือลุงก็จะไปโฟกัสหรือไปมองพลังงานของดาวที่ดีแล้วปฏิบัติตัวเหมือนดาวนั้นนะคะอันนี้คือช่องแอดมินจะบอกแบบนี้ในส่วนของพระเสาเนี่ยที่เข้าไปร่วมกับพระอาทิตย์และร่วมกับพระพุธอยู่ในเรือนมรณะก็ต้องบอกกรกฎเนี่ยมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสสอบได้แล้วอยู่ไกลบ้านไกลเมืองถามว่ามีโอกาสสอบติดไหมพระพุธเป็นคู่ศัตรูเหลี่ยมจัดมีไหวพริบมีความคิดมีคำพูดคำเจรจาพลิกแพลงเอาตัวรอดได้เปอร์เซ็นต์ของการสอบติดแอดว่ามีเยอะมีเยอะกว่าสอบไม่ติดนะคะอย่าบอกว่าแอดแทงกักนะมันเป็นดาวรวมนะทีนี้พระพุธกับพระเสาร์เวลาคู่กันเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โพดอารมณ์ประมาณว่าพูดเก่งเป็นผู้นำทางด้านของการเจรจาติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามร้อนแรงและมักจะได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้
พุธคู่กับเสาอยู่ในเรือนมรณะเป็นคู่สมพลเจ้าชะตาถ้าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาติดต่อนะคะเกี่ยวกับงานที่มันเกี่ยวกับมรณะทั้งสิ้นนะคะไม่ว่างานสาธารณสุขนะจะเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสาธารณสุขเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะสัมพันธ์ค้าขายกับพิธีกรรมที่มันจะต้องไปอยู่ในวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DIY รีโนเวทของเก่าของเก่าเอามาทำให้เป็นของใหม่รับเหมาเช่าช่วงวินาศภัยประกันภัยประกันชีวิตเงินรายได้นะคะจากการบำเหน็จบำนาญเงินกู้ที่ได้รับดอกเบี้ยคืนมาเงินสหกรณ์ที่ได้รับเงินปันผลช่วงระยะเวลานี้มันก็มีโอกาสแบบนี้จนถึงมีโอกาสที่จะไปทำอะไรต่างๆก็ตามที่มันเกี่ยวกับสัมพันธ์กับการต่างประเทศและอย่าลืมอีกจุดหนึ่งคือมรณะยังเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะถ้าในทิศทางที่ดีคือได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเป็นอัยการเป็นทนายเป็นผู้พิพากษาอะไรประมาณนี้และในทิศทางที่แย่คือระมัดระวังปากเพราะแอดบอกแล้วว่ามีไหวพริบพลิกแพลงได้แต่เอาตัวรอดไม่เอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นก็อย่าดูเด็ดเผ็ดมันจนกระทั่งถูกฟ้องร้องก็แล้วกันเพราะทิศทางมันไปในทิศทางที่ดีแล้วเจ้าเรือนปัตตานีเข้าสู่ภพเรือนมรณะก็มีโอกาสอย่างที่แอดมินบอกว่าจะได้ไปประกอบกิจการหรือไปร่วมกันทำเป็นหุ้นส่วนกับงานต่างๆอยู่ในสายงานนั้นที่แอดมินบอกนะคะต่อไปนะคะหลังจากพระเสามฤตยูย้ายออกจากเรือนกรรมะอย่างที่แอดพูดในตอนต้นว่าเจ้าชะตาสบายใจขึ้นละหนึ่งเฮือกนะคะเจ้าเรือนมรณะอยู่ในเรือนกรรมะพระราหูเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงเกี่ยวพันกับงานที่แอดบอกเมื่อกี้ดาวหลายดวงพัวพันกันว่าชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่แอดมินบอกคุณก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่ในออนไลน์เถอะนะคะแม้แต่เรื่องของสมุนไพรสัญญกรรมอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมรณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานทางนี้ได้นะคะเจ้าชะตาถ้าทำงานเกี่ยวกับพวกอย่างเนี้ยแอดก็ว่าก็ยาวๆไปนะคะเพราะเดี๋ยวดาวหลายๆดวงก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นมฤตยูย้ายออกเข้าไปอยู่ในภพเรือนลาภะก็แสดงว่าลาภผลในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังไปคล้องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับงานที่ทำแล้วมันเป็นเรื่องมรณะบ้างเป็นเรื่องยาเรื่องหมอเรื่องโรงพยาบาลเรื่องรับเหมาเช่าช่วงบ้างนะคะทีนี้เวลาที่ดาวมฤตยูนะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนลาภผลเนี่ยโอกาสที่จะได้รับนะโอกาสที่จะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของผลดีผลร้ายจากดาวมฤตยูเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไปพัวพันกับดาวที่เข้าไปอยู่ก่อนแล้วอย่างดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนปุตตะช่วงมฤตยูถอยมาชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะพบเจอเรื่องใหม่ๆนะคะอาจจะพบเจอการงานใหม่ๆนะหรือไปพบเพื่อนใหม่ๆที่มีตำแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่แบบว่าเหมือนกับมองเห็นความสามารถพิเศษของเจ้าชะตาแล้วนำคุณเข้าไปสู่วงการนั้นๆทีนี้มฤตยูเป็นเรื่องของการไม่ได้อยู่ตรงกลางเจ้าชะตาจะต้องเป็นคนพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ทันสมัยนะคะเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องคุณถึงจะได้โชคลาภความสำเร็จดาวลาภะไม่ได้แปลว่าโชคลาภแบบถูกหวยอะไรอย่างนี้แค่นั้นนะคะลาภะมันแปลว่าความสำเร็จในสิ่งที่เจ้าชะตาตั้งใจอยากได้มาก็ได้นะคะลาภผลรายได้ทรัพย์สินวัตถุหรือบุคคลที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆของเจ้าชะตาจะได้มาจากหน้าที่การงานในช่วงระยะหลังๆที่เจ้าชะตาพบเจอนี่แหละคุณจะมีความรู้ความสามารถที่แบบว่าเฉพาะทางนะคะเป็นความสามารถในแบบที่เขาเรียกว่ามันมาอยู่แล้วเจ้าชะตาจะนึกออกว่าตัวเองถนัดอะไรตอนเด็กๆชอบทำอะไรนะคะเขาเรียกว่ามีพรเขาเรียกว่าพรสวรรค์นั่นแหละมีพรสวรรค์ในทางนี้และสิ่งที่เจ้าชะตามีพรสวรรค์นั่นแหละจะทำให้เกิดรายได้คุณเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ในช่องออนไลน์วิชาชีพที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวหลายๆอย่างที่คนเอามาโพสใน TikTok ไม่ว่าจะเป็นทำอาหารแบบคลิปสั้นๆนะคะหรือว่าซ่อมรถ
แบบคลิปสั้นๆอธิบายง่ายๆหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในแบบที่เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นน่ะตัดแก้วตัดขวดแล้วเอามาโชว์ก็ได้รับความนิยมเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษที่มันเอาออกมาสู่สายตาคนอื่นด้วยวิธีแบบมรณะอะไรวินาศก็คือวิธีที่มันใช้โซเชียลนะคะหลังจากมฤตยูเข้าสู่ภพเรือนลาภะแอดจะบอกนะคะเดี๋ยวก่อนบอกเรื่องมฤตยูก่อนอยากฟังโดยละเอียดคลิกไปที่หน้าชื่อช่องสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แอดทำนายเกี่ยวกับเรื่องของมฤตยูไว้ละเอียดพอสมควรนะคะสามารถฟังได้แล้วก็คร่าวๆได้เกี่ยวกับดาวพื้นดวงเมื่อมฤตยูไปกระทบได้เช่นเดียวกันเนาะระมัดระวังบางคนเนี่ยจะบอกว่าระมัดระวังก็อาจจะไม่ใช่อาจจะมีเรื่องของบุตรหลานบริวารนะคะไปเรียนเมืองนอกนะคะหรือบุตรหลานและบริวารเนี่ยจบจากเรียนเมืองนอกนะกลับมาให้คุณพึ่งพาได้เช่นเดียวกันนะคะพระพุทธในวันที่11มีนาคมนะคะยกเข้าสู่เรือนสุภะซึ่งเป็นลัคนาและราศีมีนไม่ใช่ลัคนาซึ่งเป็นราศีมีนของลัคนาและราศีกรกฎนะคะพุทย้ายละเข้าสู่ราศีมีนตำแหน่งนี้นะคะพุทธมีตำแหน่งเป็นนิดและเป็นปลาอ่อนกำลังมากแต่ปรากฏว่าไปคุมร่วมคู่กับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวหมอดาวยาดาวนักวิชาการดาวผู้รู้นะคะดาวผู้ใหญ่ที่โดดเด่นนะคะไปคุมคู่กับพระศุกร์มีเสน่ห์กับผู้ใหญ่เจ้าชะตามีเสน่ห์กับผู้ใหญ่การพูดจาการเจรจาราวกับนักปราชญ์มีความรู้มีความสามารถแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญชำนาญของตัวเองให้ผู้ใหญ่เห็นก็ปรากฏว่าเขาจะถูกใจถูกชะตานำพาเจ้าชะตาเนี่ยให้ประสบความสำเร็จผลักดันกันแล้วกันเรียกว่ามีเจ๊ดันเฮียดันเป็นของตัวเองในช่วงระยะเวลานั้นนะคะพระพุทธแม้ว่าจะมีตำแหน่งเป็นนิดและเป็นปลามันหมายถึงว่าตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่พระพุทธเข้าไปอยู่ในภพเรือนสุภะจะมีความขี้เกียจนะแม้ว่าผู้ใหญ่จะแบบว่าอยากจะดันเจ้าชะตายังไงคุณก็ขี้เกียจคุณรู้นะว่ามันดีแต่ก็ขี้เกียจไปทำรู้สึกเหนื่อยแอดบอกเลยนะคะว่าเจ้าชะตาในจังหวะที่พุทธกับพระฤหัสซึ่งเป็นเกษตรธิบดีพระศุกร์ซึ่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนเดียวกันแบบนี้ดึงและนำพาให้พระพุทธหรือว่าเจ้าเรือนสหัสชาของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จคุณต้องอดทนต่อความเหนื่อยยากอดทนต่อความเหนื่อยหน่ายอดทนต่อความลำบากเหนื่อยหิวง่วงเนี่ยมันก็หายนะคะเหนื่อยก็พักหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะมันอาจจะมีช่วงระยะเวลาของอารมณ์ตกหลุมตกล่องบ้างแป๊บๆก็อาบน้ำสวดมนต์แอดมินก็ทำนะบางทีก็สลัดไม่หลุดอ่ะแต่อีกวันนึงก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะไออารมณ์พวกนี้มันเป็นอารมณ์แป๊บๆถ้ารู้สึกตัวเองเนี่ยมันก็หายไปนะคะเนี่ยถ้าเกิดอยากย้อนไปฟังอ่ะตอนแอดแย่ลัคนาราศีพฤษภที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะหลายคนทักเลยว่าแอดเหนื่อยหรอแอดเครียดหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำเสียงมันออกนะคะหลังจากพระพุธแล้วนะคะก็จะเป็นดาวพระอังคารดาวพระอังคารย้ายออกจากเรือนลาภะนะคะสลัดหลุดจากความเป็นทั้งปละและราชาโชเข้ามาเป็นคู่ศัตรูตายแล้วนะคะหลายคนบอกตายแล้วออกจากเรือนลาภะของฉันเข้าไปสู่ความเป็นคู่ศัตรูในเรือนวินาศการงานของเจ้าชะตาถ้าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการประกันภัยเรื่องมรณะเรื่องโซเชียลเรื่องกฎหมายนะคะเรื่องรับเหมาเช่าช่วงเรื่อง DIY Renovate ระยะนี้แอดบอกเลยว่าเจ้าชะตาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะอาจจะมีเรื่องของความแตกหักเสียหายมีความล่าช้ามีคนคอยแทงข้างหลังเนี่ยมันตามมานะคะแต่เจ้าชะตาจะแก้ไขปัญหาไปได้ไหมก็คือมันต้องอดทนต่ออุปสรรคอดทนต่อสิ่งกังวลใจนะคะเจ้าชะตาจึงจะมีความมั่นคงในเดือนมีนาคมนี้แหละนะคะเกิดเรื่องของความมั่นคงเกิดเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเกิดเรื่องพลิกผันคาดไม่ถึงนะคะทำไมแอดมินบอกแบบนั้นเพราะว่าแม้มันจะเหนื่อยมันจะพลิกผันมันจะยากลำบากมันต้องต่อกรกับอะไรหลายๆอย่างที่แอดมินบอกแต่ดูสิฮะดาวสุดท้ายของคุณไปเข้าคู่กับผู้ใหญ่มองเห็นผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รู้ว่าคุณแก้ปัญหาผู้ใหญ่รู้ว่าคุณตั้งใจทำงานเพราะฉะนั้นแอดจึงบอกว่าอดทนเถอะนะคะแม้ดาวจะเป็นคู่ศัตรูแต่ลักษณะของดาวนั้นน่ะ
ดาวเจ้าเรือนนั้นน่ะส่งผลดีอยู่ในเรือนมหาอุดนะคะอยู่ในเรือนที่มีทั้งดาวมหาอุดและดาวที่เป็นเกษตราธิบดีนะคะเอื้อมถึงและคุ้มครองนะเดี๋ยวแอดดูซิพระเสาเอื้อมถึงไหนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าดาวนะคะในลักษณะของดาวพระเสานะที่อยู่ในเรือนที่อยู่ในเรือนมรณะนะคะเขาจะเอื้อมถึงเรือนกรรมะนะคะและเอื้อมถึงเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ๆที่บอกว่าเหนื่อยไงได้รับงานใหม่ได้รับความรับผิดชอบใหม่ได้การเจริญเติบโตใหม่ๆนะคะเปลี่ยนแปลงพลิกผันจากตำแหน่งเดิมไปตำแหน่งใหม่บางคนไม่ได้เต็มอกเต็มใจแต่บอกว่าให้เจ้าชะตานะคะอึดอดทนต่อสู้ระมัดระวังความผิดพลาดบางอย่างที่ตัวเองไม่ได้ควบคุมด้วยนะคะบางทีไปไว้ใจให้คนอื่นควบคุมเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าไอ้เกณฑ์ดับของดาวพระราหูเนี่ยมันยังอยู่เกณฑ์ดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังมีปัญหาหรือถูกใส่ร้ายจนกระทั่งถูกให้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแบบพลิกผันเพราะฉะนั้นจิตใจนะคะความตั้งมั่นความอดทนความละเอียดถี่ถ้วนต้องมานะนะคะต้องมานะในช่วงนี้นะและยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกคนอื่นคิดโคตรทรยศหักหลังในฐานะเกณฑ์ของดาวราหูเนี่ยระวังไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนะคะเพราะว่าพระราหูจะออกในช่วงนั้นนะถ้าใครอยากฟังพระราหูแอดจำได้ว่าแอดทำแล้วนะคะฟังได้เลยตลอดยาวๆไปนะคะก็ไปที่หน้าชื่อช่องกันแหละหน้าช่องกันแหละแล้วก็จะพบคำทำนายคำพยากรณ์เกี่ยวกับดาวพระราหูเอ้าพระราหูยังไม่ได้ทำขออภัยค่ะจะพยายามรีบนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะหลังจากที่ดาวพระอังคารย้ายออกเข้าไปในเรือนวีนัสความสัมพันธ์ของพระอังคารกับเรือนวีนัสยังไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของงานการต่างประเทศเช่นเดียวกันคือมันมีเรื่องของสภาวะการต่างประเทศหลายลัคนาหลายราศีมากบางคนบอกว่าแอดทำไมช่วงระยะเวลานี้มันแบบทายคล้ายๆกันดาวมันคล้ายๆกันนะคะอริมรณวินาศแอดแทงไปในเรื่องของการต่างประเทศสัมพันธ์กับเรื่องมรณะสัมพันธ์กับเรื่องวินาศนะคะก็ถ้าจะให้มีความเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานก็ต้องใจเย็นนะพระอังคารเป็นดาวใจร้อนแก้ไขด้วยความใจเย็นกับการทำงานต่างๆเพื่อให้เจ้าชะตาเนี่ยมีสติแล้วก็รู้ทันนะคะไอ้เรื่องไปทำงานเมืองนอกไอ้เรื่องสอบไปเมืองนอกไอ้เรื่องไปเรียนเมืองนอกเนี่ยโอ้มันสัมพันธ์กันเยอะถ้าใครเข้าข่ายเนี่ยแอดว่าได้ไปแต่ถามว่าได้ไปด้วยความพยายามไหมได้ไปด้วยความเพียรพยายามนะคะเพราะดาวหลายดวงเข้าไปเป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนดีเพียงแต่มันมีดาวดีคุมร่วมนะทำไมอะแอดบอกไปก็ไปดิแบบไปง่ายๆไม่ได้เหรอบอกเลยกรกฎไม่มีไปง่ายๆต้องต่อสู้ต้องขวัญฝ่านะคะต่อไปนะคะแล้วแอดจะบอกอีกอย่างเจ้าชะตาน่ะโชคดีมากนะเพราะพระพุทธที่อยู่ในเรือนสุภาเนี่ยเป็นพินทุบาทพุทธอยู่ในเรือน9นะคะโชคดีว่ามันยังมีดาวแบบพระฤหัสบดีคลองแชมป์อยู่ตรงนั้นทำให้ความเป็นพินทุบาทเนี่ยเบาบางลงเพราะฉะนั้นกรกฎในเดือนมีนาคมหลายเรื่องดีขึ้นแต่ปากยังไม่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกัดปากได้กัดปากจะพูดจาอะไรคิดก่อนเยอะๆนะต่อไปค่ะดาวพระศุกร์นะคะในวันที่15เนี่ยดาวพระศุกร์ยกเข้าสู่เรือนกรรมะนะพระศุกร์เข้าสู่เรือนกรรมะเป็นยังไงอ่อนกำลังลงแสดงว่าเจ้าชะตานะคะช่วงระยะเวลานี้นะมันมีโอกาสค่ะพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุเนาะพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภผลอ่อนกำลังลงแสดงว่าตั้งแต่ประมาณวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปเจ้าชะตาจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอึดอัดใจนะต้องระมัดระวังอย่างที่แอดมินบอกระมัดระวังให้มากเลยพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุเข้าสู่เรือนกรรมะเนี่ยจริงๆมันจะต้องทำนายว่าอะไรรู้ไหมมันจะต้องทำนายว่าเจ้าชะตาเนี่ยลงหลักปักฐานได้มีผลดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงแต่ในลักษณะที่ดาวไม่ค่อยดีแบบเนี้ยนะคะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแสงอ่ะแอดก็ต้องบอกว่าการทำงานในแต่ละครั้งเพื่อให้มันประสบผลสำเร็จอ่ะ
เจ้าชะตาต้องแก้ไขต้องขยันต้องมีความมั่นอกมั่นใจในการทำงานวิ่งเข้าใส่งานอย่าหลบงานเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่แอดบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎหลายรอบมากว่าเป็นช่วงระยะเวลาอย่าหลบงานพูดน้อยทำให้เยอะช่วงระยะเวลานี้มีผู้ใหญ่คอยสอดส่องเจ้าชะตาพร้อมที่จะให้ผลดีในเรื่องของการทำงานมีผลดีในเรื่องของการค้าการรับราชการนะแต่เหนื่อยยากนะคะในเดือนนี้นะถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานร่วมกับญาติมิตรพี่น้องแอดอยากบอกว่าให้คิดเยอะๆเพราะว่ามันจะไปทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะต่อไปหลังจากที่ดาวศุกร์นะคะเข้าไปมีตำแหน่งที่อ่อนแออยู่ในเรือนการงานของเจ้าชะตาแล้วนะคะก็จะไปถึงพระเกศค่ะพระเกศยกเข้าสู่ราศีกันนะคะในเรือนสหัสชะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ใจดีอยู่ในเรือนสหัสชะนะคะใจดีใจง่ายใครบอกอะไรก็เชื่อเป็นคนใจบุญนะใครเดือดร้อนก็ให้ใครทำอะไรก็ตามก็เชื่อเขาหมดเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความลุ่มหลงงมงายระวังจะถูกหลอกนะคะแบบใครให้ไปแก้กรรมตรงนั้นตรงนี้ใครให้ไปแก้ดวงตรงนั้นตรงนี้สำหรับช่องแอดมินเนาะไม่ขึ้นกับใครแล้วก็ไม่ทวนคำทำนายของใครสำหรับแอดมินนะเวลาที่เจ้าชะตารู้สึกว่าทุกข์ว่าท้อว่าเหนื่อยว่ายากไปบริจาคเลือดค่ะนะคะคุณจะรู้ว่าคุณเหนือกว่าคนอื่นอีกมากและเลือดของคุณที่สร้างมาจากเลือดเนื้อกระดูกอะไรของคุณเนี่ยสร้างมาด้วยตัวคุณเองไม่คดไม่โกงใครสามารถไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นบริจาคเลือดแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยเจ้าชะตาจะพบกับความสุขอย่างหนึ่งในทันทีที่บริจาคนะคะก็อนุโมทนาด้วยเพราะตัวแอดมินเองเนี่ยเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะไม่สามารถบริจาคเลือดด้วยกับเจ้าชะตาได้แต่ก็มักจะบอกกับคนรอบตัวนะบางทีก็เหมือนกับคนแบบเนี่ยค่ะก็จะได้บุญเล็กบุญน้อยจากหลายๆคนบอกว่าบริจาคเลือดแล้วคิดถึงแอดมินด้วยแอดมินก็มีความสุขใจตอนนั้นเลยที่ได้อ่านนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาและราศีกรกฎจำเอาไว้ว่าช่วงระยะเวลานี้พระราหูก็อยู่ในเรือนกับม้าพระเกศก็อยู่ในเรือนสหัสชะนะคะเจ้าชะตาจะเป็นคนที่เชื่อใจญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงในแบบหลงงมงายหูไวใจเบานะคะเชื่อง่ายสุดท้ายมานั่งเสียใจกับตัวเองว่าเวลาที่เขาเดือดร้อนเขามาให้เราช่วยแต่เวลาที่เราเดือดร้อนเขาไม่เคยช่วยเหลือเราเลยมองก็ไม่เห็นเราด้วยนะคะจังหวะเนี้ยจำเอาไว้ว่าจะเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจง่ายนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนดูให้ดีนะคะเรื่องของการให้ไปลงทุนโน่นนี่นั่นอีกเพราะอะไรเพราะพระเกศอยู่ในเรือนสหัสชะมันเป็นญาติมิตรพี่น้องพระศุกร์เป็นตำแหน่งที่อ่อนแออยู่ในเรือนกรรมะมันเป็นเรื่องของพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมมันอยู่รอบตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎเลยเป็นคนใกล้ๆเป็นคนสนิทระมัดระวังความเสียหายจากคนใกล้คนสนิททั้งเพื่อนสนิทพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องแต่ไม่ใช่ไประแวงนะคะเรื่องอื่นๆก็คุยกันได้แต่เรื่องเงิน2เดือนนี้งดก่อนไหมนะคะเจ้าชะตามีโอกาสนะคะจะเดินทางไปไหว้พระเดินทางไปนู่นไปนี่เดินทางไปเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรต่างๆถ้าเกิดเชื่อเขาเนาะก็มีโอกาสจะไปแบบนั้นแต่เสียเงินเสียทองก็คิดให้เยอะหน่อยแต่ถ้าอยากไปไหว้พระเพราะว่าเขาเรียกว่าความศรัทธาก็ไปนะคะไปแล้วมีความสุขก็ไปแต่ถ้าเสียเงินเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยก็คิดหน่อยนะพระเกศอยู่ตรงนี้มันจะใจอ่อนเรื่องอย่างนี้นะคะหลังจากพระเกศก็จะเป็นพระพุธยกอีกครั้งหนึ่งพุธตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยนะคะที่แอดมินเอาลูกศรชี้ไปเนี่ยแถวๆกรรมสู่พระมรณะเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่พุธไม่ค่อยดีนะคะเข้าไปตรงนี้พุธก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรยังมีเรื่องของความเป็นคู่เกียรติชังกับเจ้าเรือนกรรมะนะคะแสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยหน้าที่การงานอ่ะมีความเหนื่อยยากมีความลำบากในการติดต่อสื่อสาร
การพูดจา การเจรจาอะไรต่างๆแต่เจ้าชะตามีเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นบริหารเสน่ห์ดีๆในเรือนกรรมะนะคะเจ้าชะตามีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จได้เพียงแต่ว่ามันต้องพูดบ่อยหน่อยติดต่อบ่อยหน่อยนะคะเสียเงินค่าน้ำมันเยอะหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้คือต้องได้เดินทางต้องได้พูดต้องได้ทำอะไรที่มันแบบยุ่งยากกว่าปกติดังนั้นที่ปกติยกหูโทรศัพท์ก็ได้แล้วอย่างนี้นะคะเจ้าชะตาก็จะประสบความสำเร็จแล้วเจ้าชะตาพระพุธเข้าไปอยู่คู่กับดาวเทวีโชคนะคะหรือพระราหูเนี่ยก็จะได้ไหวพริบนะคะจะได้ความเป็นคนมีไหวพริบเป็นคนฉลาดหลักแหลมเป็นคนรอบรู้แต่จะได้อะไรอีกอย่างไหมพูดเป็นคู่ร้ายอย่างเงี้ยจะได้ความอาเหลี่ยมเขาเรียกว่าพูดจาขวานผ่าซากนะคะหรือพูดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างบอกเขาหมดเลยสมมติว่าไปด้วยกันกับอีกคนกับเพื่อนอีกคนไปบอกเขาหมดว่าตัวเองกักอะไรไว้นะคะก็ปรากฏว่าเสียเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งพูดจาก็ไม่เข้าหูแล้วบางทีก็หลุดพูดออกไปก็ต้องระวังคำพูดในช่วงตั้งแต่11มีนาคมยาวมาถึง30เมษายน30มีนาคมยาวไปเรื่อยๆตำแหน่ง11มีนาคมจนถึง30มีนาคมเนี่ยยังค่อนข้างดีเพราะมีพฤหัสจูงเอาไว้นะคะดึงเอาไว้พอมา30มีนาคมก็ยังโชคดีอยู่นะคะว่ามีพระราหูซึ่งเป็นดาวเทวีโชคดึงเอาไว้นะเจ้าชะตาก็จะเหมือนกับว่าเขาถูกใจเจ้าชะตาแหละคุณมีเสน่ห์ในการพูดจาคุณมีความสนุกสนานแต่บางทีไอ้คำพูดคำจาที่มันเบรกไม่อยู่อ่ะถ้าพูดเยอะแล้วพูดเกินเลยอ่ะก็ต้องระมัดระวังช่วงจังหวะนี้ถามว่าจะมีวาทศิลป์ในการพูดไหมก็ต้องมีสติไอ้วาทศิลป์น่ะมีการพูดจาการเจรจาการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆจะมีความสำเร็จแต่มันเหมือนกับว่ามันจะพังปากอะช่วงระยะเวลานี้ปากลั่นบ่อยๆในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบอะก็ต้องเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่30มีนาคมเป็นต้นไปก็ระวังเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะพูดเจ็บเหน็บเก่งแต่เป็นคนสนุกสนานเขาชอบอยู่แหละนะคะพอมีสติก็ดึงมาที่ความสนุกสนานก็แล้วกันบางทีแอดก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะต่อปากต่อคำเสร็จแล้วก็ต้องไปปรับปรุงไอ้ความกลัวความเข้าใจผิดบางทีเราก็พูดไปโดยที่เราไม่คิดนะคะต้องระวังตรงนี้ด้วยทีนี้ดาวย้ายครบละลัคนาราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนมีนาคมแยกย่อยออกมาการงานก็ต้องบอกว่าดีขึ้นก่อนหน้านี้มีปัญหาก่อนหน้านี้มีคนทำให้ท้อแท้ทำให้เบื่อหน่ายทำอะไรก็ลำบากยากเย็นไปซะหมดนะคะจะค้าจะขายจะทำงานในออฟฟิศหรือว่าจะทำงานเป็นข้าราชการเนี่ยมันเหมือนกับเกิดความไม่สมดุลความไม่ลงตัวความไม่ง่ายอะไรสักอย่างลำบากเหลือเกินแต่บอกเลยว่าดาวมฤตยูย้ายออกนะคะง่ายขึ้นไป80ส่วนจาก100ก็แล้วกันนะคะก็เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่พุธเป็นคู่ร้ายในเรือนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีไหวพริบแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะยกเว้นพอ30มีนาคมก็ให้ระวังการแก้ปัญหาด้วยคำพูดที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตรงๆแต่บางทีคนอื่นมองว่าไม่ได้ตรงหรอกปากเสียอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะต่อไปนะคะเรื่องของการเงินบ้างเจ้าชะตานะคะดาวการเงินเนี่ยเป็นประอยู่ในเรือนมรณะนะคะแสดงว่าเงินทองอ่ะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ของค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนะบางคนอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มมันเป็นการกู้เพื่อขยับขยายกิจการหรือลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพูดคุยดูสัญญิงสัญญาอะไรให้ดีนะคะเดี๋ยวไปเซ็นแล้วไม่ได้ดูให้รอบคอบระวังจะถูกเขาเรียกว่าถูกเอาเปรียบนะคะช่วงระยะเวลานี้ต้องอ่านทุกอย่างขยันอ่านทุกอย่างนะพระพุทธเป็นคู่ร้ายเนี่ยแสดงว่าจะไม่ชอบอ่านอะไรแล้วก็จะพูดเร็วไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคิดอะไรได้ก็พูดไปตกลงกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หลัง15มีนาคมนะคะดาวยกเข้าสู่ราศีมีนดาวการเงินเนาะแม้ว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งมรณะก็ตามแต่มันไปเจอคู่ธาตุไฟนะคะแสดงว่าเจ้าชะตาจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของมรดกได้รับเกี่ยวกับเงินทองจากคู่ครองหรือได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนจากหุ้นส่วนจากคนรักนะคะมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินไหมมีอย่างที่แอดมินบอกหนี้สินมันมีแต่ว่าเจ้าชะตาตั้งแต่15มีนาคมอ่ะ
การเงินเริ่มขยับดีขึ้นจะเก็บจะออมเก็บหอมรอมริบก็จะได้ตอนนี้นะคะโชคลาภความสำเร็จจะมาช่วงนี้นะจะมาช่วงนี้มีเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเข้ามามีเรื่องของการทำอะไรต่างๆประสบความสำเร็จหรือไปคอนเนคชั่นกับงานต่างประเทศอย่างที่แอดมินบอกในตอนต้นน่ะแล้วประสบความสำเร็จเจ้าชะตามีโอกาสที่ถ้าเกิดฟ้องร้องอะไรช่วงระยะเวลานี้อาจจะได้เงินได้ทองจากคู่กรณีนะต้องดูเป็นดาวพื้นดวงด้วยแต่โดยดาวรวมแอดมองว่ามีโอกาสจะได้เงินได้ทองจากเรื่องมรณะทั้งหลายไม่ว่าจะเงินจากคู่ครองเงินจากการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการเจรจาการลงทุนการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษาโรคสมุนไพรหรือทำเกี่ยวกับเรื่องของศัลยกรรมคุณอาจจะเป็นคนในแวดวงนั้นเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่คุณอาจจะเป็นพยาบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขทั้งหมดเป็นเภสัชเพราะว่ามันเกี่ยวกับหมอยาใช่ไหมคะแล้วเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่ทำมาค้าขายเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆมรณะอริวินาศตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะก็เงินเข้าเก็บให้ดีบางทีก็ได้จากผู้ใหญ่นะน่ะนะคะมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันต่อไปเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนที่คู่ครองคนรักถ้าดาวเซตตัวดีๆก็เริ่มขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจกัน2ปีที่ผ่านมานั้น2ปีครึ่งที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนชีวิตของคุณบางคนจังหวะที่จะต้องขาดจากกันก็ขาดจากกันในช่วง2ปีครึ่งที่พระเสาร์เล็งลัคนานะคะบางคนในช่วงระหว่างนี้ตอนปลายๆเนี่ยคู่ครองคนรักได้รับอุบัติเหตุเจ็บนู่นนี่นั่นนะคะมีโอกาสเพราะอะไรพระเสาร์เวลาจะขยับทีเนี่ยนะเขาเรียกว่าลูกถีบพระเสาร์ก็ระมัดระวังสุขภาพคู่ครองคนรักระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะระมัดระวังการเดินทางของเขาโอกาสอีกอย่างนึงคือคู่ครองคนรักไปทำงานไกลนะแยกย้ายกันอยู่กันคนละทิศละทางอย่างนั้นก็ได้นะคะต่อไปเนาะคนโสดบ้างเดี๋ยวจะบอกว่าความรักคนโสดอยู่ตรงไหนจริงๆช่องแอดมินไม่ค่อยเน้นในเรื่องความรักเลยเน้นเรื่องการทำมาหากินนะคะอาจจะแอดเป็นอยู่ในช่วงวัยทำงานอะไรแบบนี้ก็จะพยายามทำให้เยอะขึ้นนะคะคือไม่รู้จะเอาเรื่องความรักอะไรมาคุยเยอะนะไว้วันหลังนะถ้าแบบมีเวลาว่างก็จะทำเป็นคลิปความรักให้ฟังเลยนะคะความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่เจ้าชะตาได้เรียนรู้ใครบางคนที่ผ่านเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้1อาจจะเป็นคนเก่าที่วนกลับมาเจอใหม่2อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆเพราะประสุกเนี่ยเดินเข้าสู่พบเรือนสู่ผาเดินเข้าสู่พบเรือนกับมะแก่กว่าตำแหน่งดีกว่าอายุมากกว่านะคะแต่ก็เป็นคนที่ถ้าเกิดเจ้าชะตาไปรักอ่ะก็จะยอมเขานะเพราะเขามีตำแหน่งที่เป็นมหาอุดในตอนแรกแล้วก็มาเป็นตำแหน่งที่อ่อนแอกว่าในตอนหลังเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็อาจจะพบเจอผู้ใหญ่คนเนี้ยคนอายุมากกว่าคนเนี้ยในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในการเดินทางใกล้ในระยะใกล้ๆก็ได้เพราะพระพุทธก็กลุ่มร่วมอยู่ในเรือนกรรมมาเช่นกันไปทำงานใกล้ๆไปพบเจอกันปิ๊งปังกันแต่ดวงของการเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะถามว่าถ้าเรียนรู้กันไปนะคะจะดีไหมแอดก็มองว่าค่อนข้างดีนะคะถ้าคุณเจอเขาในช่วงประมาณก่อนวันที่15มีนาคมประคับประคองกันไปค่อนข้างดีเพราะคุณเจอกันในลักษณะที่ดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดสำหรับคนโสดนะคะคนนี้ค่อนข้างดีนะก็ประคับประคองกันไปมันก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีไม่ยากนะคะคือคบแบบหวังผลน่ะจะเป็นคู่คือครองรักนะคะเป็นคู่ครองกันไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเรื่องของความรักส่วนเรื่องของสุขภาพลัคนาราศีกรกฎสุขภาพเนี่ยไม่เตือนอะไรมากเลยนะคะเท่ากับเรื่องของให้ระมัดระวังความใจร้อนระมัดระวังอุบัติเหตุระมัดระวังคู่ครองคุณรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมันก็จะเสียเงินเสียทองเพราะว่าคู่ครองคุณรักเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละถ้าเขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็เดินทางไกลประมาณอย่างนี้แยกย้ายกันทำงานนะคะแต่ว่าไอ้ปัญหาหนักๆเนี่ยผ่านไปแล้วช่วงจังหวะระยะเวลาปัญหาหนักๆน่ะผ่านไปแล้วคุณลองไปสังเกตตัวเองดูว่าหลังวันที่1มีนาคุณปล่อยให้ดาวเซตตัวสัก15วันนะพระเสาร์อยู่นาน2ปีครึ่งอ่ะ
จ้าชะตาจะจิตใจมันจะเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกหลายต้องเรียกว่า2ลูกนะทั้งพระเสาที่เล็งรักทั้งมฤตยูที่อยู่ในเรือนกรรมากรกฎเนี่ยชีวิตดีขึ้นแล้วหลายสิ่งหลายอย่างพลิกผันนำพาไปสู่ความสำเร็จนำพาไปสู่ความสุขความเจริญแล้วดาวโชคลาภก็จะโคจรมาสถิตร่วมกับดาวมฤตยูในช่วงระยะเวลาที่ตอนนั้นนะคะดาวโชคลาภของเจ้าชะตาเนี่ยเดี๋ยวแอดดูก่อนดาวเจ้าเรือนราพะของคุณเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไปร่วมกับมฤตยูแล้วปรากฏผลดีในช่วงประมาณก่อนวันที่8มีนาเจ้าชะตาอาจจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของงานอะไรบางอย่างก็ได้ชีวิตของเจ้าชะตาในเดือนมีนาคมนะคะจะต้องมั่นอกมั่นใจในตัวเองศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นในทิศทางของตัวเองที่เดินว่าเราคิดดีทำดีพูดดีตั้งใจทำดีแล้วเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จคิดทำพูดให้มันดีแล้วเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จนะคะเป็นมันไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะเป็นที่นับหน้าถือตากับบุคคลรอบตัวแม้หลายๆอย่างมันมีเสี้ยนศัตรูมันมีอะไรอยู่คอยทำให้เจ้าชะตาทุกข์เหนื่อยใจเดือดร้อนแต่เสี้ยนก็แค่เสี้ยนนะคะมันตามใจอยู่เอาออกจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโป่งโล่งสบายเอาใจช่วยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎขอให้ผ่านทุกๆอย่างไปอย่างราบรื่นแล้วก็รับโชคในแบบเต็มๆนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ